ถามต่อมานะฮะเขาถามว่าทุนน้อยควรไปแนวไหนดีครับ 4-5,000 ต่อเดือนมือใหม่ใช่ไหมเอ้ยไปแนวไหนดีถามมาแค่นั้นขออีกทีได้ปะทุนน้อยควรไปแนวไหนดีครับ 4-5,000 ต่อเดือนมือใหม่แนวตั้งหรือแนวนอนดีครับพี่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเข้าใจตัวเราเองมากแค่ไหนนะพี่ว่านะพี่แนะนำว่าอันนี้พูดจริงนะซีเรียสนะพี่ว่าเอาเงินน่ะไปเรียนก่อนจริงๆถ้าเรายังมีคำถามเนี้ยว่าเอ้ยเป็นแนวไหนดีอะไรเงี้ยนะครับพี่ว่าเอาเงินไปเรียนทุกแนวอ่ะพูดจริงนะเฮ้ยเชื่อพี่คือ พี่เข้าใจว่าเราเป็นมือใหม่เราอาจจะทุนไม่เยอะแต่เชื่อพี่เรียนก่อนความรู้มันจะทำให้เราเนี่ยเลือกทางได้อย่างถูกต้องดีกว่า มีเงินน้อยแล้วก็เลือกทางไปเลยมันอาจจะเลือกผิดตั้งแต่แรกก็ได้และสุดท้ายเนี่ยมันก็จมวนเวียนอยู่ในวังวนที่มันไม่หลุดพ้นน่ะอาจจะไม่เหมาะกับเราใช่เบิร์ดจริงนะไปเรียนแล้วเวลาเรียนเนี่ย ก็เรียนหลายแขนงไปเลยครับหลายแนวไปเลยครับจริงเพื่อให้เรารู้ว่าเราชอบแบบไหนถูกใจกว่าเรารับรองได้ว่า การพอเรารู้แล้วเนี่ยการที่เราจะเอาเงินเนี่ยไปลงในสิ่งที่มันถูกทิศถูกทางถูกเหมาะสมกับตัวเราเนี่ยมันดีที่สุดอยู่แล้วมันเป็นการเซฟเวลาที่ดีสุดการเรียนเนี่ยคือการใช้เวลาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในชีวิตเราอยู่แล้วรับรองได้พี่หมดค่าเรียนไปในชีวิตจะเป็นล้านแน่นอนแต่รู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆเพราะพี่คิดว่าถ้าไม่ยอมเสียเงินไปเรียนเนี่ยพี่ไม่รู้อะว่าพี่ต้องทำธุรกิจเจ๊งอีกเยอะแค่ไหนเจ๊งในหุ้นอีกเยอะแค่ไหนอะเบิร์ดมันไม่คุ้มอยู่แล้วไม่มีทางเอาแค่ต้นคลิปเนี่ยหุ้นกู้อะถ้าไม่ได้เคยรู้ไอ้4เรื่องเนี้ยโอ้โหก็ต้องโดนบ้างอะเงินก็ส่วนหนึ่งนะแต่เวลาเนี่ยเวลานี่เผลอๆที่หมดไปอะแพงกว่าอีกปีอย่างเงี้ยโอ้โหทรัพยากรน่ะที่มีค่ามากสุดในชีวิตเราอ่ะไม่ใช่เงินครับน้องมันคือเวลาคือเราผ่านไป10 ปีเนี่ยโอ้โหชีวิตเปลี่ยนไปมหาศาลนะชีวิตเปลี่ยนไปมหาศาลนะเงินไม่ใช่สาระเลยอย่างที่เคยเล่าบ่อยๆอ่ะว่ามีญาติพี่อย่างเงี้ยที่เขาติดหุ้นเงี้ย10 ปีอะเบิร์ต20 ปีแล้วด้วยก่อนเจอพี่คือ10 ปีหลังเจอพี่แนะนำไม่เปลี่ยนผ่านอีก10 ปีรวม20 ปีอ่ะ20 ปีอ่ะจริงๆแล้ว30 ปีอ่ะใช่ไหมเถอะอ่ะ20 ปีแบบเงินลดลงเรื่อยๆด้วยนะไม่เพิ่มขึ้นเลยทั้งที่แบบเราเจอกันแล้วอ่ะเราน่าเปลี่ยนเราต้องน่าจะยอมรับการขาดทุนนั้นแล้วก็กลับมาได้อะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าเราเสียเวลาไป20 ปีแบบศูนย์เลยอ่ะมันไม่คุ้มอ่ะเวลาเนี่ยมันแพงที่สุดแล้วทำไมคนมีตังค์เขาถึงยอมจ่ายเงินแพงๆเพื่อแลกเวลากันเพราะเขารู้ว่าเงินเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีค่าน้อยที่สุดเวลาต่างหากดังนั้นเนี่ยการเรียนเนี่ยมันคือการประหยัดเวลาเพราะเรากำลังจ่ายเงินเนี่ยไปเรียนรู้ความผิดพลาดของคนอื่นเราไม่ได้จ่ายเงินเพื่อเรียนทางที่ถูกอย่างเดียวนะเราจ่ายเงินเพื่อเรียนรู้ความผิดพลาดของคนอื่นเพื่อที่เราจะไม่เดินตามซ้ำเพราะเราเสียเวลาเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินเสียแน่นอนอยู่แล้วเบิร์ดลองนึกภาพดูว่าเราขับรถไม่เป็นอ่ะแล้วเรากระโดดขึ้นรถเลยอ่ะไม่เรียนไม่อะไรทั้งสิ้นจะเรียนจากเพื่อนไม่เรียนทั้งสิ้นกระโดดขึ้นรถเลยอ่ะคำถามคือ โอกาสที่เราจะขับไปแล้วไม่เกิดไม่มีปัญหาอะไรเลยเงี้ยมันยากมากอะไรเสียเวลาเรียนเถอะ คุ้มแน่นอนที่คุยกับคุณตันอ่ะเขาบอกคนรู้จักเขาอะลงทุนในที่ดินแบบเหมือนไม่มีความรู้อย่างเงี้ย15-16 ปีถือไปมันก็ไม่ได้อะไรอ่ะใช่ใช่ใช่ไหมครับคือถ้ามองในแง่คือเงินมันก็เฟ้อขึ้นเรื่อยๆใช่ปะใช่ใช่คือมูลค่ามันลดลงเรื่อยๆแต่เวลาเนี่ยสวนทางนะยิ่งเวลาผ่านไปเหมือนมันยิ่งแพงขึ้นอ่ะเหมือนพอเรายิ่งคือแบบไม่นับว่าเอาคืนกลับมาไม่ได้แต่แบบเอาแก่ขึ้นเวลาน้อยลงในอนาคตหรือบางอย่างจะทำถึงเวลามันมีเวลาไม่เท่าเดิมละใช่แล้วอย่างเรื่องที่ดินเนี้ยคุณตันก็บอกว่าเขาก็ไปเรียนมานะไม่ใช่ไม่เรียนนะเขาก็เรียนมาเนี่ยโอ้เชื่อเถอะว่าการอ่านหนังสือเยอะๆการเรียนเนี่ยมันคุ้มมากอ่ะคุ้มยิ่งกว่าคุ้มครับ